ราเช็คราคาเช้านี้จากสมาคมค้าทองคำกันหน่อยนะคะวันนี้ราคาทองไทยปรับตัวลงค่ะ50บาทต่อบาททองคำทองคำแท่ง 96.5 ขายออก 32,350 รับซื้อ 32,250 ทองรูปพรรณนะคะขายออก 32,850 รับซื้อ 31,669 บาท 24 สตางค์ค่ะสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราพูดคุยกันกับคุณสิริลักษณ์ปกติประภานะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากขั้วเส้นแห่งโกลฟิวเจอร์สอยู่ในสายแล้วพี่เก๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพลวค่ะได้มีโอกาสคุยกันต่อเนื่องเลย2วันติดนะคะวันนี้มีข้อมูลหรือมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมจากเมื่อวานที่ฝากไว้ให้นักลงทุนไหมคะค่ะก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็คงอาจจะเหมือนเดิมคืนนี้ตามภาคการผลิตของสหรัฐนะคะที่เน้นย้ำว่าสำคัญเพราะว่าเป็นสัดส่วน 80% ของ GDP นะคะซึ่งถ้าเกิดลดลงแล้วก็ลดลงมากกว่าคาดการไว้เนี่ยทองคำก็อาจจะฟื้นตัวขึ้นได้นะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยลงแรงพอสมควรนะคะทำจุดต่ำสุดในรอบ1สัปดาห์แต่ว่าเกิดออกมาสวนทางคือเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ระวังนะคะว่าแรงเทขายของคำก็อาจยังมีอยู่แล้วพรุ่งนี้คงตามตัวเลขเศรษฐกิจของจีนนะคะตัวเลขส่งออกนำเข้าที่คิดว่าก็คงค่อนข้างจะสำคัญแหละนะคะเพราะว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยออกมาน่าผิดหวังทีเดียวรอบนี้เดือนสิงหาคมตลาดประเมินว่าอาจจะหดตัวลง 9.8% นะคะสำหรับตัวเลขส่งออกแล้วก็นำเข้าเนี่ยจะหดตัว 8.8%ซึ่งถามว่าประเด็นถ้าพื้นฐานก็คงมีประเด็นอาจจะต้องตามแค่ประมาณนี้นะคะซึ่งวิเกตมองว่าตัวเลขส่งออกค่อนข้างจะสำคัญพอสมควรนะคะของจีนเพราะว่าตอนนี้ตลาดกลับมากังวลว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเนี่ยน่าจะแบบชะลอตัวลงหรือเปล่าในเมื่อแบบภาคการบริการที่เปิดเผยเมื่อวานนี้ของจีนเนี่ยออกมาค่อนข้างจะน่าผิดหวังนะคะเมื่อวานสังเกตว่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมากที่สุดในรอบกว่า5เดือนนะคะเพราะว่าตลาดเริ่มกังวลเรื่องนี้แล้วจีนเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกนะคะตรงนี้กระทบค่อนข้างจะเยอะนะคะส่วนประเด็นรองลงมาคงเป็นจีนใช้ทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลกนะคะก็จะไปกระทบกับความต้องการทองคำนะคะแต่ระยะสั้นเขาก็จะมองในประเด็นว่าเรื่องกระทบกับเศรษฐกิจโลกมากกว่าจะไปกระทบต่อหุ้นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีการเข้าซื้อเงินดอลลาร์กันค่ะแล้วเอาเข้าจริงแล้วอะค่ะในแง่ของความต้องการใช้ทองคำจากจีนนี่ตัวเลขมันลดลงไปเยอะเหรอคะพี่เก๋คะตอนไตรมาส3ยังไม่เห็นตัวเลขแต่ว่าถ้าเกิดดูไตรมาส1ไตรมาส2นะคะถ้าเกิดเทียบ year on year ก็คืออาจจะเทียบช่วงของปีที่แล้วด้วยกันเนี่ยเติบโตค่อนข้างจะมีนัยสำคัญเพราะว่าหลังจากที่จีนมีการเปิดประเทศในช่วงต้นปีเนี่ยนะคะก็ทำให้เศรษฐกิจเขาฟื้นตัวจริงแล้วก็ความต้องการทองคำเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างนี้ได้สำคัญทีเดียวนะคะประมาณ20%เดี๋ยวไตรมาส3เดี๋ยวขอดูตัวเลขอีกทีหนึ่งนะคะจะมีข้อมูลรายเดือนเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้คุณแพรวทราบอีกทีหนึ่งค่ะค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่ช่วงนี้เกิดขึ้นก็คือราคาน้ำมันพุ่งปรี๊ดเลยแบบนี้มันอาจจะทำให้เงินเฟ้อปรับตัวลงค่อนข้างยากกดยากอาจจะส่งผลไปต่อนโยบายของเฟดอีกเรื่องดอกเบี้ยอีกแล้วมันก็น่าจะมีผลเชื่อมโยงมายังทองคำด้วยพี่เก๋ประเมินสถานการณ์เรื่องนี้ไว้ยังไงใช่ค่ะก็คงมีประเด็นมานะคะรัสเซียซาอุลดกำลังการผลิตซึ่งถามว่าดิ่มหันทองคำมันก็อาจจะไม่ได้พุ่งแหละนะคะเป็นผลจากที่ซัพพลายลดลงราคาน้ำมันก็เลยเพิ่มขึ้นเงินเฟ้อจริงๆสัปดาห์หน้ายังคงอาจจะต้องติดตามอยู่นะคะก็จะมีตัว CPI PPI ที่เราคงต้องตามแล้วก็ตลาดคงยังน่าจะกังวลอยู่นะคะเงินเฟ้อยังไม่ค่อยจบทีเดียวเพราะถ้าเร็วร้ายที่สุดเนี่ยเฟดก็อาจจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งของปีนี้นะคะเพราะว่านโยบายการเงินมันจะเริ่มมีผลกระทบเนี่ยต้องใช้เวลา12-16เดือนความหมายคือสหรัฐเริ่มขึ้นดอกเบี้ยตอนมีนาคมปีที่แล้วนะคะตอนนี้จะเริ่มกระทบกับเศรษฐกิจเขาแล้วแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปเองนะคะถ้าเกิดซื้อบ้านก็ต้องมีภาระเงินกู้นะคะภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นมาฝั่งของภาคธุรกิจก็จะมีเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นค่ะแบบนี้แล้วในแง่ของคำแนะนำนักลงทุนยังไงคะพี่เก๋คะทั้งคนที่เทรดโกลฟิวเจอร์ทองคำสปอตแล้วก็รวมไปถึงราคาทองแท่งในบ้านเราด้วยอะค่ะโก
งฟิวเจอร์เนี่ยเน้นเก่งกำไรระยะสั้นได้ที่ 1,918 ดอลลาร์ตรงนี้เป็น SMA 200วันนะคะเขาเคยหลุดเหมือนกันตอนวันที่15สิงหาคมแล้วก็กลับมาฟื้นตัวทะลุขึ้นมาได้นะคะวันที่23สิงหาคมตรงนี้ก็เป็นจุดที่อาจจะวัดใจนิดนึงแต่ก็คงต้องมีคัทลอสนะคะเพราะหลุดตรงนี้ก็อาจจะมีลงแรงแหละนะคะคัทลอสอาจจะประมาณ 1,910 ดอลลาร์นะคะส่วนทองแท่งเนี่ยได้รับผลประโยชน์จากเรื่องเงินบาทที่อ่อนค่าลงนะคะสัปดาห์นี้เงินบาทอ่อนค่าลงเยอะทีเดียว50สตางค์มีผลทั้งบวกกับราคาทองแท่งในประเทศเนี่ยประมาณ450บาทนะคะเพราะทุกการอ่อนค่า10สตางค์จะมีผลกับราคาทองแท่งประมาณ90บาทได้นะคะมันก็เลยมองว่าจริงๆระดับราคาตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะมีกำไรกันน่าจะมีกำไรกันจะขายทำกำไรออกไปก่อนก็ได้ถึงแม้ว่าทองสปอตเราเองเนี่ยก็แบบไม่ได้สูงนี่นะคะ 1,925 ดอลลาร์ก็ตามแต่เสียบเอาว่าก็ระดับราคาเนี่ย 32,350 บาทก็ไม่ได้เบินระดับที่ถูกนะคะแต่ถามว่าอยากถือต่อไปก็อาจจะดูประมาณ 32,500 บาท 32,600 บาทถ้าขึ้นไปขนาดนึงก็คงต้องขายแล้วแหละนะคะเพราะทองจริงๆทำสถิติสูงสุดเป็นบริการ 32,850 บาทนะคะแก๊ปก็คงไม่ได้เยอะแล้วค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแซวค่ะค่ะสรุปอีกรอบนึงนะคะคุณผู้ชมปัจจัยที่นักลงทุนในทองคำจะต้องติดตามก็คือคืนนี้นะคะก็จะเป็นการประกาศตัวเลขภาคการผลิตของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เดี๋ยวติดตามตัวเลขฝั่งจีนด้วยนำเข้าส่งออกน่าจะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำโกลด์สปอตยังคงเก็งกำไรได้นะคะแนวรับ1918แนวต้าน1940จุดคัทลอสบริเวณ1910เหรียญในขณะที่ทองในประเทศถ้าเห็นดีดขึ้นมาก็อาจจะพิจารณาขายทำกำไรไปก่อนแถว 32,500 32,600 ส่วนแนวรับก็คือ32,20012,300 บาทต่อบาททองคำค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ